ครับสวัสดี FC เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทุกๆท่านนะครับพอดีมีFC คอมเมนต์มาบอกพี่อยากให้ช่วยรีวิวเรื่องเครื่องผสมอาหารหน่อยอ้าววันนี้พอมีเวลาว่างนะครับผมกำลังจะคุกวิตามินอยู่จัดไปนะผมอันนี้นี่เครื่องที่ผมใช้นะครับเป็นเครื่องของเขาเรียกว่าไทยประดิษฐ์นะก็จะมีรุ่นพี่ที่ทำอยู่ตรงนี้นะครับของคุณแก้วตานะทำไว้นะครับสำหรับใช้ในการผสมวิตามินผสมอาหารต่างๆนะครับบางคนก็บอกโอ้ยพี่เครื่องแบบนี้เหมือนเครื่องผสมอาหารกุ้งเลยนะครับมาดูกันมันมีอะไรบ้างนะครับเครื่องนะครับมันก็จะมีพวกถัง200ลิตรผ่ามีมอเตอร์มีสายพานนะส่วนอื่นก็จะมีพวกแป๊บนิ้วนิ้ว2เหล็กฉาก4นะแล้วก็มีตรงนี้นะครับอันนี้นี่ผมมาประดิษฐ์เพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการปรับองศาเวลาใช้งานจะเป็นแบบนี้นี่ปั๊บเป็นไงมีการปรับองศาด้วยถ้าเสร็จแล้วอยากปล่อยมันลงก็แค่กดด้านหน้านิดนึงนี่ครับทีนี้มาดูการทำงานกันป่ะแต่ช่วงระหว่างทำงานเสียงดังหน่อยนะครับพอดีตัดหญ้าด้วยเครื่องแบบนี้จะผสมอาหารทีละ1กระสอบใส่ไปเลยแต่ปุ๊บมันก็จะพอดีเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องครับเป็นไงนี่ก็เป็นพวกวิตามินนะครับที่เราผสมไว้นะในส่วนตัวแล้วอ่ะจริงๆเขาบอกว่าอาหาร1กระสอบควรใช้น้ำประมาณ2ลิตรแต่ผมใช้3ลิตรผมชอบให้มันช่ำๆน้ำจะได้ซึมเข้าไปข้างในตัวนี้ผมตวงไว้แล้วนะผมเคยขีดเส้นช่างกิโลแล้วน้ำผมใช้ประมาณ3ลิตรใช้เยอะกว่าเขาหน่อยนะมาดูน้ำ3ลิตรอาหาร1กระสอบนะมันซึมขนาดไหนมันมีติดตูดหรือเปล่าค่อยๆพลอยเดี๋ยวน้ำไปพอชื้นๆหน่อยปุ๊บผมก็จะปรับองศาเครื่องผมครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะผมเสียงเครื่องมันเข้าด้วยเสียงเครื่องตัดหญ้าด้วยเน่เป็นไงไม่ติดตูดด้วยนะหลายคนบอกพี่ผมอยากทำเองผมแนะนำงี้เลยครับซื้อเขาเถอะครับนะเวลาซื้อเหล็กซื้ออะไรมาเงี้ยมันเหลือมันไม่คุ้มกันสู้ไปซื้อจากมืออาชีพไม่ดีกว่าใช่ไหมทีเดียวจบแล้วเครื่องตัวนี้นะผมรู้จักพี่เขามาแล้วก็เคยเห็นต้นแบบด้วยอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่น3แล้วเวอร์ชั่น3เขาปรับปรุงมาไม่มีติดตูดเลยน้ำ3ลิตรดูดิไม่ติดตูดนะถังด้วยไฟด้วยนะครับเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณผมซื้อประมาณปลายปี63เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 5,000 นะเมื่อก่อนตอนผมไม่มีเครื่องตอนผมมีปลาน้อยผมใช้คู่เปานะเสร็จแล้วพอเราเลี้ยงปลาไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มมีปลาเยอะเราก็เปลี่ยนนะเพื่อลดเวลาในการทำงานก่อนหน้านี้ผมใช้แรงอย่างเดียวแล้วก็นี่ปักโคนเราดูคู่เปาเข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เทเลยเป็นไงไม่มีติดตูดนะครับผมนะตอนแรกก็อาจจะมีติดมีอะไรผมก็มาปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับองศานะเราก็ทำงานเราก็พัฒนาของเราไปนะแล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วนี่ไวไหมไวมากไวมากแป๊บเดียวนะมันก็ลดเวลาการทำงานลดเวลาการทำงานแล้วก็ที่กระทำผมก็จะมีพวกกระบะปูนค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมอยากให้มันแบบเรียกว่ากระสอบเดียวเนี่ยไม่ติดไม่เป็นก้อนนะเสร็จแป๊บเดียวมันก็แห้งทิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็อีกอันนึงผมเลี้ยงปลาค่อนข้างสายนะผมรอให้แดดดีๆออกในน้ำดีๆแล้วค่อยลงไปเลี้ยงปลานะบางคนผมก็ไม่รู้แล้วแต่เทคนิคนะครับบางคนก็เลี้ยงแต่เช้าแต่ผมเลี้ยงสายกว่าเขาหน่อยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารและวิตามินนะผมพูดหลายคลิปแล้วนะวิตามินใครศรัทธาค่ายไหนใช้ค่ายนั้นถ้าไม่มีตังค์ซื้อวิตามินก็ซื้อเกลือแกงใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็อาหารผมไม่ได้ขายนะครับนะพอดีถ้าพูดตรงคือมันมีนักร้องเยอะนะเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนแต่ว่าผมมีใช้นะเดี๋ยวคนที่เขาแบ่งให้ผมมาเขาจะเดือดร้อนไปด้วยอ้าวโอเคนะคลิปนี้คงฝากไว้เท่านี้นะครับเครื่องไปซื้อเอานะครับจะไปทำเองเสียเวลาอ้าวโอเค